ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่3ที่ทีมชาติไทยต้องออกไปเยือนทีมชาติอิหร่านซึ่งเกมนัดนี้ถือเป็นเกมที่สำคัญเพราะไทยเองต้องมีคะแนนเป็นอย่างน้อยถึงจะอยู่ในเส้นทางการผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนอกจากความสำคัญของผลการแข่งขันแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือทีมชาติไทยชุดนี้ถือว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่ติดทีมเข้ามาหลายรายด้วยกันโดยเว้นเหล่านี้โชว์ฟอร์มได้ดีมาจากเกมฟุตบอลไทยลีกทำให้เป็นที่น่าจับตามองว่าเมื่อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในเกมที่สำคัญนัดดีแล้วจะสอบผ่านในเวทีทีมชาตินัดนี้อย่างเป็นทางการหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเตะหน้าใหม่มีใครกันบ้างรายแรกเป็นวสันต์โฮมเซนจากสโมสรบางกอกกลาส FC วัย22ปีสำหรับวสันต์เองถือเป็นแบ็คจอมขยันผ่านเวทีชุดเยาวชนมาอย่างมากมายรอพิสูจน์กับผลงานทีมชุดใหญ่และเกมพบอิหร่านเองเจ้าตัวก็มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง 90% ด้วยกันขณะที่รายที่2เป็นนพลปิตาฝ่ายจากสโมสรชัยนาท FC วัย28ปีนักเตะรายนี้ผ่านประสบการณ์ทั้ง4เกมปรีโอลิมปิกและคิงส์คัพมาแล้วและห่างจากเวทีทีมชาติไปนานจนถึงคราวนี้ได้ติดทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในระดับเอเชียสนใจแต่โอกาสจะลงสนามหรือไม่นั้นต้องลุ้นกันรายที่3พิชิตใจบุญจากสโมสรสุพรรณบุรี FC วัย27ปีกองกลางฮาร์ดแมนรายนี้มีความเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับเล่นได้เด่นในเกมพบกับบาเรนเกมอุ่นเครื่องดังนั้นเกมพบอิหร่านก็น่าจะได้ลงสนามเป็นทีมชาติชุดใหญ่นัดแรกอย่างเป็นทางการแน่นอนรายที่4มงคลทศไกรจากสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดวัย26ปีมงคลเองโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอาร์มี่ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้มีความเร็วและความขยันแม้จะไม่เคยมีดีกรีติดทีมชาติเยาวชนเหมือนคนอื่นๆแต่เจ้าตัวก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความมุ่งมั่นและความทุ่มเทก็ทำให้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เช่นกันรายที่5ณรงค์จันทร์สุเอกจากสโมสรโอโซสภา M150 สระบุรีนักเตะรายนี้ถือว่าเบสิกไม่เป็น2รองใครในไทยลีกในแผงกองกลางด้วยกันแม้ว่าจะติดทีมชาติช้าไปหน่อยแต่ด้วยความเก่าของเจ้าตัวนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งเกิดในเกมพบอิหร่านก็เป็นได้รายที่6เป็นไพฑูรย์นนทดีจากสโมสรนิสีเพื่อนตำรวจวัย25ปีน่าเสียดายที่เจ้าตัวไพฑูรย์เองจะหมดสิทธิ์ลงสนามพบกับอิหร่านแล้วเนื่องจากเจ็บหัวเข่าแต่ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่และได้ชมเพื่อนอยู่ข้างสนามสิ่งนี้ก็ถือว่าเจ้าตัวคุ้มค่าแล้วรายที่7รัชพลนาวันโนจากสโมสรชัยนาท FC วัย26ปีของการโดเนมจอมคลาสสิกรายนี้ถือว่ามีความโดดเด่นที่การจ่ายบอลที่แม่นยำแม้ว่าจะเป็นนักเตะหน้าใหม่สำหรับระดับชาติแต่ถ้ามีโอกาสลงสนามสำหรับรัชพลเองก็ไม่น่าจะตื่นเต้นและสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลได้รายที่8ไพโรจน์โสคามจากสโมสรสุพรรณบุรี FC เจ้าเอสเคยผ่านเกมอุ่นเครื่องใหญ่ๆมาแล้วทั้งทีมชาติจีนและบาเรนแต่ก็ยังไม่ผ่านทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการดังนั้นนัดนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของเจ้าตัวหากสอบผ่านแล้วโอกาสในเวทีทีมชาติไปไกลอย่างแน่นอนรายที่9เป็นพันธุวัฒน์ไฟไหลจากสโมสรโอสถสภาวัย26ปีกองหลังพันธุรายนี้ผ่านเวทีปรีโอลิมปิกและชุดเยาวชนเคยถูกเรียกซ้อมกับชุดใหญ่เท่านั้นคราวนี้มีรายชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกสมใจแต่โอกาสลงสนามนั้นก็ต้องรอรุ่นพี่ไปก่อนเด็กคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาติดด้วยความสามารถของเขาเขาโชว์ฟอร์มในไทยแลนด์ลีกได้ดีโค้ชก็ให้โอกาสที่จะมาเล่นทีมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นว่าลีกของบ้านเราเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็ถ้าใครแสดงศักยภาพออกมาแสดงฝีมือออกมาได้มาตรฐานคงเส้นคงวาเนี่ยโค้ชเขาก็เห็นอยู่ก็มันช่วยพัฒนานักเตะทุกคนด้วยครับยกระดับฟุตบอลไทยแล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าคุณมีความสามารถคุณมีความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นที่ดีคุณก็สามารถได้รับโอกาสที่จะติดทีมชาติในทุกๆชุดจากนี้ต้องดูกันว่านักเตะหน้าใหม่สำหรับทีมชาติทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการที่จะมีโอกาสลงสนามมากกว่าครึ่งทีมนั้นจะสามารถโชว์ผลงานได้เป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆพวกเขาก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติด้วยใจเกินร้อยและพร้อมที่จะทำชื่อเสียงเพื่อประเทศไทยในศึกเอเชียนคัพครั้งนี้อย่างเต็มที่แน่นอน